สวัสดีครับเราอยู่กันในช่องบอลเด่นเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่18สิงหาคมนะครับมีฟุตบอลดีๆมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยศึกยูโรปาลีกครับคู่แรกเจ้าบ้านเมาโมจะเจอกับชีวาสปอร์นะครับคู่ที่2เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับจะเป็น FC ซูริกเจอกับ Heart of m i d ดโลเทียนะครับคู่ที่3จะเป็นอปอลลอน ลิมาซอเจอกับโอลิมเปียกอสและคู่สุดท้ายฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนฟเฟลเอนลีรอบคัดเลือกนะครับจะเป็นเจ้าบ้าน CSKA โซเฟียพบกับบาซึ่นะครับเรามาดูกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับที่สนามอาร์เรดาสเตเดียมเจ้าบ้านเมลโมจะเจอกับช ah ีวอสปอร์เป็นเพย์ออฟเล็กแรกนะครับเลทเปิดมาที่ให้เจ้าบ้านเมลโม ต้องบังคับชนะ1.0ครับถึงจะกินอิ่มกินเต็มนะครับสามารถเลือกเล่นได้2เลทนะครับ0.5กับ0.5ทับ1แต่เบื้องต้นเนี่ยผมเชียร์ไปที่เลทนี้นะครับ0.5ผลงานการแข่งขัน10นัดที่ผ่านมาของเมาโม FF นะครับต้องบอกว่านัดล่าสุดเนี่ยเมาโมเล่นในบ้านสามารถเอาชนะ เจฟซันสวาไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งวันนั้นก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมาโมเองเนี่ยเล่นในศึกฟุตบอลบอลถ้วยนะครับบุกไปยันเสมอดูเดลังไปได้2อนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนเหมือนกันในฟุตบอลสวีเดนก็แพ้2อนนะครับพวกเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเน้นเกม ที่เป็นเกมฟุตบอลครับมอร์โมโทำได้ดีนะครับเสมอดูคูแล้งแล้วก็ชนะดูคูแลง30ก่อนนัก่อนนั้นไปเจอ FK s เซัลิกิสวินุก็เอาชนะออนัดนี้แพ้02นะครับแต่ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมให้พิจารณาไปที่เกม2นัดล่าสุดซึ่งจะเป็นฟอร์มที่แท้จริงของมอร์โมโนะครับพวกเขาฟอร์มดีนะครับช่วงนี้ก็เพิ่งเอาชนะมาด้วย สาวันนี้กลับมาเล่นในเจ้าถิ่นของตัวเองก็ไม่น่าจะพลาดนะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างชิวสปอร์นะครับเกมล่าสุดพวกเขาโชว์ผลงานได้ห่วยมากนะครับไปเยือนอาราน่าเดมิสปอแพ้30นะครับก่อนนั้นเล่นในบ้านเนี่ยเสมอกาเซนแทบ1น,นแล้วก็ย้อนกลับไปไปเยือนแทบซอนสปอแพ้40เนี่ย สเกมนี่เสียไปเจประตูนะครับแล้วก็แพ้ไปอย่างสุริุสุร่รายเลยเสียบอลค่อนข้างที่จะเยอะนะคร mm. ผลต่างประตูได้เสีย10บรัดหลังสุดต้องบอกว่าสูนสี่นะครับเมาโม,โมทําได้20ประตูเสียสิบสอผลต่างประตูอยู่ที่8ปดในขณะเดียวกันเฉลี่ยได้ประตู2ลูกต่อ1นึ่นัดนะครับ ทิมเยือนอย่างชีวาสปอร์ทำได้11เสีย1ผลต่างประตูได้เสียลบ1นะครับเฉลี่ยได้อยู่แค่1.1ประตูต่อน,นัดนะครับทิมเยือน3นัดหลังสุดทำผลงานไม่ค่อยดีนะครับแพ้2เสมอ1ในขณะเดียวกันเมาโมวันนี้ถือว่าจะสามารถเรียกผลงานของตัวเองได้หรือไม่อยู่ที่นัดนี้เลยถ้าพวกเขาสามารถเอาชนะได้นะครับเพราะว่า เกมล่าสุดก็พึ่งโชว์ฟอร์มดีเอาชนะผู้มาเยือนอย่าง JF s u ัน w a n มาได้ด้วยสกอร์3-1วันนี้เลยเปิดมาไม่แพงมากผมให้เชียร์ไปที่เจ้าบ้านเหมาโมนะครับน่าจะไม่ทำให้เพื่อนๆได้ผิดหวังฮะคู่ที่2ยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเวลาเที่ยงคืนจะเป็น FC ซูริกเล่นในสนามตาดิองลิกุตันนะครับเจอกับ Heart of m มิโลเทียเนะฮะ ต้องบอกว่าวันนี้เลทเปิดมาอยู่ที่ศูนจุดหนะครับจะเป็นตูลิกบ,บังคับต้องยิงฮาร์ดนะครับอย่างน้อย1ประตูต่อศูนยถึงจะกินอิ่มกินเต็มนะครับวันนี้ผมให้เชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างฮาร์ดนะครับผมเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างฮาร์ดด้วยเลทนี้นะครับ ให้ลองไปเลยนะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของ FC ซูริกนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเสมอวินเตอร์ทูก่อนหนึ่งหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านเจอลินฟิลเอฟซี FC, นะสามย้อนกลับไปเล่นในบ้านเหมือนกันแพ้ f อฟซียง0ูนยในเกมลีกนะครับซูริกเนี่ยเล่นบอลถ้วยได้ดีนะครับเจอลินฟิลเอฟซไปกับ2นัดชนะ50าูนย์นะครับ ในขณะเดียวกันทีมผู้มาเยือนอย่างฮาร์นี่ฟอร์มจัดจ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1มีแพ้เกมเดียวนะครับแพ้ให้กับเบตตันนอตเอ็นวันนั้นเนี่ยเป็นเกมอ่าศึกปรีซีซั่นนะครับฮาร์ดเองเนี่ยอยู่ในสกอตติชพรีเมียร์ลีกเนี่ยนัดล่าสุด เอาชนะดันดีไปได้4-1นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนฮิเบอร์เนียนเสมอ1นย้อนกลับมาเกมเปิดสนามเจอลอสคาลตี้ชนะสอฟอร์มดีสุดๆครับแล้วเรามาดูผลตามประตูได้เสีย10นัดล่าสุดกันบ้างนะครับ FC สซีซูริกเองเนี่ยพวกเขาทำได้12ประตูเสีย17ผลตามประตูลบเสียไม่ดีนะครับอยู่ที่ลบหเฉลี่ยยิงประตู1นประตูต่อน,นัดนะครับในขณะเดียวกันฮาร์ด ยิงได้30ประตูเสียน้อยนะครับเสียแค่9ผลต่างประตูได้เสียฟอร์มสุดๆเลยนะครับอยู่ที่21ประตูเฉลี่ยดได้ประตูอยู่ที่3ประตูต่อ1นัดวันนี้ผมให้อยู่ที่ทีมรองอย่างฮาร์ดนะครับเลดเปิดมาถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับสำหรับ FC ซ l i ูริกบังคับชนะ1สู 0, นั่นหมายความว่าถ้า FC ซูริกทำได้เพียงแค่เสมอฮาร์ดเพื่อนๆกินเต็มเลยนะครับผมเชียร์ไปที่ฮาร์ดออฟมิดโลเทียนเอนะครับ น่าจะไม่แพ้ซีซูริครับผู้ที่3เราอยู่กันที่ศึกฟุตบอลอยูไาลีกเหมือนเดิมนะครับเวลาเที่ยงคืนจะเป็นอปปอรลอนลินมาซอเล่นในบ้านเจอโอลิเปียกอสวันนี้ที่สนามซิลองสเตเดียมนะครับเรดเปิดมาอยู่ที่ทีมเยือนอย่างโอลิเปียกอสจะต้องมาบุกเอาชนะนะครับไม่งั้นถ้าเสมอเนี่ยจะทำให้ทีมเยือนกินได้ไม่อิ่มนะครับ ถือว่าถ้าเราเชียร์อปอลลอนเนี่ยถ้าเสมอเนี่ยชนะครึ่งนะครับต้องเชียร์เจ้าบ้านอปอลลอนนะครับ mm hmm. เหตุผลที่ผมให้เชียร mm ์อปอลลอนก็คือว่า mm hmm. พวกเขาสองนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. ในลีกไซปัสคัพเองเนี่ยอปอลลอนก็สามารถชนะ mm hmm. โอโมโนเนียไปได้2 0ก่อนหน้านั้นเจอมาคาบบี้ไฮฟา เอาชนะมาคาบี้ฮไฮฟ,ฟาได้2-0เช่นเดียวกันนะครับจะมีไปเยือนอะมาคาคบี้ฮไฮฟ,ฟาเนี่ยแพ้เกมแรกในเล็ก1นึ่ง4-0ฟุตบอลในบ้านค่อนข้างเชื่อมั่นในฝีมือของปอลอนได้นะครับไม่น่าเกียดในขณะเดียวกันโอลิมปอกอสยังไม่ฟื้นเลยนะครับ5นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยทั้งเกม ทั้งเกมปรีซีซั่นแล้วก็เกมฟุตบอลลีกครับนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรปาล,ลีกแล้วก็จะเป็นฟุตบอลรอบคัดเลือกยูโรฟ้าคัพนะฮะยังไม่ชนะใครเลยนัดล่าสุดบุกไปเสมอสโลวานบา์ติสลาวา่า11ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านเสมอทีมเดียวกันนะครับเป็นเลกแรกสโลวานบา์ติสลาวา่า11เล่นในบ้านเจอกับมาคาคบีไฮฟ,ฟาแพ้0 4นก่อนหน้านั้น,นไปเยือนมาคาคบีไฮฟ,ฟา เสมอ1-1เองนะครับผลต่างประตูได้เสียโปลลอ,อนดีกว่าด้วยนะครับทำได้16ประตูเสีย16ผลต่างอยู่ที่สูงนะครับฉเฉลี่ยยิงได้1.6ประตูต่อ1นัดนะครับในขณะเดียวกัน10นัดล่าสุดของอลิเบกกสทำได้เพียงแค่8ประตูเสียถึง16นะครับเสียเท่ากันกับโปลลอ,อนนะครับ ผลตามประตูได้เสียอยู่ที่ลบแปดถือว่าติดลบค่อนข้างเยอะยิงเฉลี่ยได้แค่0.8ประตูต่อน,นัดไม่ถึง1ลูกนะครับวันนี้เลเปิดมาอบเรียก,กอสบ,บังคับชนะด้วยผมให้เชียร์ไปที่ปอลลอนนะครับเล่นในบ้านใช้ได้น,นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะมาด้วยเนาะผมให้เชียร์ไปที่อปอลลอนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับยันเสมอก็อยัง มีเงินนอนอยู่ในกระเป๋าอยู่นะครับคู่สุดท้ายเรากระโดดข้ามฟากมาที่ศึกยูฟายูโรปาคอนเฟลลีกันบ้างนะครับจะอยู่กันที่สนามบินกาชาเอาเมียนะครับ CSKA โซเฟียวันนี้จะพบกับบา์เซ่นนะครับเลเปิดมาอยู่ที่บา์เซ่นนะครับจะต้องมาถ้ายันเสมอเสียครึ่งวันนี้เราเชียร์ไปที่ ทีมรองอย่างโซเฟียนะฮะโซเฟียเองเนี่ยผลงานจัดจ้านใช้ได้เลยนะครับ5<ม>นัดหลังสุดทั้งเกมลีกเกมเฟุตบอลถ้วยชนะ4มีแพ้เกมเดียวนะครับเป็นแพ้ให้กับเซนต์แพตริก0-1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยโซเฟียเอาชนะเซมทีมฟิโซเฟียเหมือนกับเป็น เพื่อนร่วมทีเออเป็นเพื่อเพื่อนร่วมเมืองนะครับชนะไปได้หนึ่งแล้วก็ไปเยือนเซนแพทริกในเลกสองเอาชนะมาได้สองสูนะครับแล้วก็เล่นในศึกลีกครับเจอเบโลซาซาร่าชนะห้าหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นก็เอาชนะม,มาเคโดนิจากอสเปตตฟสี่สูนะครับผมดูสถิติเป็นหลักนะครับ ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับชนะเยอะชนะ40ชนะ51เกมล่าสุดก็ชนะมาด้วยนะครับวันนี้ทีมเยือนผลงานไม่ถือถือว่าบาเซนนี่ใส่ชื่อเลยนะครับบาเซนเกมล่าสุดแพ้ลูกาโนไว้2ูจะมีชนะเกมเดียวนะครับในรอบ5นัดก็คือชนะบอนบีไอเอฟ2 1ในศึก อ่าเป็นเกมลีกอ่เป็นเกมบอลถ้วยนะครับแล้วก็บาเซนเนี่ยเสมอยังบอย0-0นยะครับก่อนนั้นไปเยือนบอนบี้ก็แพ้มา10นะครับบาเซนเกมเยือนทำได้ไม่ดีนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ5แพ้3นะครับผลต่างประตูได้เสียบาเซนก็สู้โซเฟียไม่ได้ด้วยโซเฟียทำได้ถึง19เสีย3ประตูเองนะครับผลต่างประตูได้เสียยู่ที่16 ยิงประตูได้เฉลี่ย1.9ประตูต่อน,นัดในขณะเดียวกันบาเซิลทำได้9เสียถึง13นะครับผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่ลบ4เฉลี่ยทำประตูได้แค่0.9ประตูในรอบ10นัดล่าสุดเองนะครับวันนี้บาเซิลมาต้องมาชนะด้วยผมให้เชียร์ไปที่ทีมรองอย่างโซเฟียนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1นะครับในขณะเดียวกันบาเซิลเนี่ย ทีมต่อเนี่ยชนะ1แพ้2เสมอ2แล้วก็ผลต่างประตูได้เสียน้อยกว่าเยอะนะครับวันนี้ออกมานอกบ้านด้วยศึกยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกวันนี้ให้อยู่ไปที่ C.S.K.Sofia ไม่เพียใจนะครับฝากเพื่อนๆมาด้วยนะครับสำหรับช่องบอลเด่นช่วงนี้ก็เริ่มมีวิวอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเริ่มมีผู้ติดตามกันมาบ้างแล้วนะครับ สถิติที่ให้ทุกวันวันละ4ี่คู่เนี่ยผมได้ทำการรวบร,รวมไว้แล้วนะครับวันนี้สถิติวินเนอร์ยังนำบอลเสียอยู่นะครับยังให้ชนะมากกว่าเสียนะครับมีเสมอบ้างป,ปะปาย3 4มี่คู่นะครับยังไงฝากกดไลค์สับส r i b e กดไลค์กดแชร์ถ้ากินอิ่มกินเต็ม,ตมฝากแนะนำเพื่อนกันเข้ามากดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ